มาดูช้างจริงพลายหงทองเขาบอกว่าช้างเนี่ยแผนสูงมากหลอกล่อเจ้าหน้าที่เปิดทางเพื่อให้เพื่อนเข้าไปกินผลไม้ที่ชาวบ้านปลูกไว้เอางานนี้ใครเสียเหลี่ยมใครไปดูกันค่ะรับจุดนี้แน่นอนเลยพี่มันวนวัดกาปีไหนอ่ะกินเนาะยังไงมันก็ต้องไปกินมันเดินไปเดินไปก็เดินกลับนี่เป็นภาพเจ้าหน้าที่ชุดเฝ้าระวังช้างป่าชุด15อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วจุดประทัดนะคะต้องการจะไล่เจ้าพลายหงทองกลับเข้าไปในป่าไปเออไปเออแล้วพลายหงทองก่อนหน้านี้หลอกล่อเจ้าหน้าที่ไงให้ไขว้เขวหยอกล้อเดินไปขวาทีไปซ้ายทีแผนสูงต้องการเปิดทางให้เพื่อนอีก7ตัวเพื่อนแร่นไปกินผลไม้พืชผลของชาวบ้านเลยจุดนี้บ้านหนองมาดอยู่ที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดแต่เจ้าหน้าที่บอกอย่านะพวกข้าก็รู้ทันไม่หลงกลง่ายๆเออจับไตได้อยู่นะเจ้าพลายหงทองเนี่ยไม่ยอมเข้าป่าแล้วนี่ไปลงเล่นน้ำในสระน้ำคือเล่นตั้งแต่ตีสี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องเฝ้าระวังจนสายๆอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นมาเถอะนะกลับเข้าป่าไปเถอะเนี่ยโชว์เล่นน้ำสบายใจเฉิบก่อนจะขึ้นมาแล้วมาทำแบบหลับตาพริมออนอีกอันนี้เออแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเฝ้าระวังเพราะเกรงไว้เหมือนกันว่าถ้าปล่อยไว้นานเดี๋ยวอาจจะเป็นอันตรายกับชาวบ้านคือเขาบอกไม่ดุก็จริงแต่มันก็ประมาทไม่ได้ถูกต้องไหมคิดว่าตัวเองตัวเล็กตัวน้อยปุ๊กปิ๊กน่ารักเออตัวใหญ่กว่าเขารวมกัน3คนอีกเอ้า